่ะเรื่องอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องที่หลายคนกำลังเจอวิกฤตกับโควิด19อาชีพหลายๆอาชีพนะคะไม่สามารถที่จะแบบมานั่งดื่มนั่งกินในร้านได้โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของร้านกาแฟนะคะตอนนี้เนี่ยร้านกาแฟหลายร้านต้องเทคเอาเวย์เท่านั้นนะคะแต่มีร้านกาแฟที่ขายริมทางคุณ อันนี้เขาเก๋มากๆดิฉันก็เห็นเยอะเหมือนกันนะอันนี้คือก็ไม่ต้องมานั่งกินที่ร้านแต่สามารถที่จะแบบขายริมทางแล้วก็ลูกค้าผ่านไปผ่านมาก็เห็นง่ายแล้วก็แวะมาซื้อง่ายเจ้าของเนี่ยเขาตกงานด้วยนะคุณผู้ชมเขาก็เลยหาไอเดียมาขายกาแฟริมทางใช้รถเท่ๆเดี๋ยวนี้มันจะมีรถแบบรถเท่ๆมาขายเนี่ยนะฮะลองไปดูกันว่าที่ไหนนะครับได้ไปช่วยอุดหนุนกันเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะครับปฏิจามจากรายงานของคุณอำนวยวิศเสมอวงครับเมื่อเกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่องและยาวนานส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยอย่างเห็นได้ชัดหลายบริษัทต้องปิดตัวลงหลายบริษัทต้องลดคนงานดังนั้นทำให้เกิดการว่างงานคนที่ว่างงานจำเป็นต้องหารายได้เพื่อค้ำจุนครอบครัวเพื่อให้ได้อยู่รอดบางคนเลือกอาชีพของตัวเองสมัยเช่นการขายกาแฟริมทางตามบาทวิถีซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนต่ำแต่รายได้สูงพอสมควรเพียงแต่หาจุดขายของตัวเองให้ได้อนิชานิมิตเจริญรวมสาวห้าวรายนี้อาชีพหลักคือการทำอีเวนต์เมื่อไม่มีงานให้ทำเงินก็ร่อยรอจึงได้ตัดสินใจมาขายกาแฟแนวโมคาพอตหรือแนวดิฟตามริมทางตั้งชื่อร้านเก๋ๆว่า326โมคาพอตตั้งอยู่ที่ถนนพรานนกสาย4โดยมีรถโฟกตู้สีเด่นตาเป็นจุดขายเริ่มขายมาแล้ว3เดือนเสียงตอบรับดีมากลูกค้าแน่นทุกวันแต่ร้านนี้เขาจะขายเฉพาะ2อาทิตย์เท่านั้นก็จริงๆแล้วขายแบบออกอีเวนต์นะคะออกตามบูธอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้พอโควิดปุ๊บก็ไม่ค่อยมีงานที่จะไปออกอีเวนต์ก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยลองมาขายแถวบ้านดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยลองเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะพอได้บ้างก็เลยลองมาเปิดส่วนมากคนก็จะแบบว่ามาเห็นรถเป็นรถโฟล์ครถเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับรถน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยากรู้ว่าเอ้ยขายอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็คิดอยู่เหมือนกันค่ะว่าอยากจะเปิดจริงจังค่ะในขณะที่อัศวิทย์เนติไตรลักษณ์อดีตบาร์เทนเนอร์ที่เพิ่งตกงานเปลี่ยนรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวมาเป็นคาเฟ่ริมทางเก๋ๆที่มาตั้งอยู่ที่ถนนกำแพงเพชร3หน้าสวนรถไฟโดยใช้ชื่อร้านว่า Nomad Handcraft Coffeeซึ่งเป็นแนวกาแฟโมคาพอตซึ่งเปิดขายทุกวันตั้งแต่8นาฬิกาถึง13นาฬิกายกเว้นวันจันทร์ร้านเราพอเป็นมาเทนเนอร์ปุ๊บก็โดนปิดก่อนครับสารบันเทิงปิดก่อนเปิดที่หลังก็ได้รับผลกระทบจากโควิดครับพอได้รับผลกระทบจากโควิดเราดื่มกาแฟอยู่แล้วชอบกาแฟอยู่แล้วก็ตอนช่วงว่างงานเราก็ลองแบบว่าลองทำสูตรลองคิดสูตรกาแฟดูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วลองแบบว่าเอาอุปกรณ์ที่เรามีจากที่บ้านเนี่ยครับเอามาขายดูครับก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของร้านครับตอนนี้ก็เป็นอาชีพหลักแล้วครับก็ขายมาได้3 4เดือนแล้วครับก็จนเป็นอาชีพหลักเลยครับตอนนี้ปิดท้ายกันที่ร้านลองแคมป์ของคุณอดิศักดิ์ลาก๋องตั้งอยู่ใต้สะพานข้ามแยกสาย1ถนนพระเทพพลานกอดีตพนักงานบริษัทที่รักที่จะเที่ยวแคมปิ้งโดยเลือกร้านกาแฟภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ตนเองถนัดแนวทางแคมปิ้งเพราะอุปกรณ์เกือบทุกชิ้นมีอยู่แล้วจึงต้องลงทุนไม่มากนักเริ่มเปิดร้านมาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงทุกวันนี้ขายวันละ100แก้วร้านนี้เขาหยุดวันจันทร์เปิดร้านตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีจนถึง14นาฬิกาก็ลองออกมาดูแต่ว่าผมก็ออกมาช่วงที่ค่อนข้างเสี่ยงด้วยออกมาช่วงโควิดพอดีแต่ว่าโชคดีที่แบบมันก็อยู่ได้เลยขายได้เลยลูกค้าก็ชื่นชอบแนวสไตล์แคมปิ้งค่อนข้างเยอะเหมือนกันเขาก็เลยแบบว่ามาอุดหนุนช่วยกันอุดหนุนเยอะประมาณนั้นวันนึงเราขายได้ประมาณกี่แก้วครับเนี่ย101บวกลบพี่ก็คือยืนพื้นเฉลี่ยประมาณ101บางวันก็เยอะกว่าบางวันก็อาจจะน้อยกว่าน้อยกว่า100แต่ว่า80ขึ้นอยู่แล้วของผมมันได้ที่ว่ามันมีอุปกรณ์อยู่แล้วที่ผมชงกาแฟอยู่ที่บ้านอยู่แล้วแล้วก็เป็นพวกเต็นท์อะไรที่ผมมีอยู่แล้วไงการลงทุนผมก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่วิกฤตสร้างโอกาสให้กับเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับตัวเองโควิดครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อคนไทยทุกคนไม่มากก็น้อยดังนั้น
เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเพื่อเอาตัวรอดทุกคนต้องก้าวตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอำนวยวิศเสมอวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานครับ